ชูรสชูรสครับในช่วงนี้นะฮะก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเทศกาลลอยกระทงหรือว่าเทศกาลที่มีความโรแมนติกสูงที่สุดนะครับบรรยากาศเย็นๆนั่งอยู่กับคนรักริมแม่น้ำพระจันทร์เต็มดวงโอ้หนุ่มๆเนี่ยแทบจะกลายร่างเป็นหมาป่าล่าอย่างนี้แล้วน่ากลัวมากถูกต้องเลยครับน่ากลัวก็จริงนะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็อาจจะ so happyยิ่งถ้าได้ลอยกระทงร่วมกันเนี่ยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าทำให้ความรักของทั้งคู่เนี่ยมีแต่ความสุขสดใสกันตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนค่ะแต่ต้องระวังนะคะอย่าให้กระทงหลงทางซะก่อนค่ะเพราะว่าความสนุกเนี่ยอาจจะกลายเป็นความเศร้าแทนได้ค่ะครับผมสุขไปสุขมานะครับกระทงหลงทางครับท้องปูดเลยครับตอนนี้โอ้ so sadNot happy แหมพี่บุ๋มนี่อินเชนนะคะไม่รู้ว่าเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า